เห็นไหมคะเห็นนะคะถ้าจะเข็นต้องหอมแก้มปลาก่อนมาอ่ะหอมหอมพี่ต่ายด้วยด้วยอ่ะหอมพี่ช้างด้วยหอมช้างเออพร้อมหรือยังคะนับ1 2 3อ่ะเอาใหม่1เอาจ้ำจึ๊บตึก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 เอาอีกไหมคะเอาอีกก็หอมแก้มอีกนะแล้วหอมแก้มก่อนว้าเอาหอมพี่ช้างด้วยมาพี่ตายด้วยว้าฮ่าฮ่าฮ่าดึง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 ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนี่เดินหน้าเดินหน้าโอเคตึก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 เดินหน้าหรือถอยหลังหน้าเหรอหน้าตึก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 เดินหน้าหรือถอยหลังหลังเอาหลังปี๊บ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 เดินหน้าหรือถอยหลังหน้าตึก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 อ้าวจะไปแล้วบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายลาไปแล้วค่ะลาไปแล้วค่ะติ๊ก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  สวัสดีเช้าวันที่9พฤษภาคมนะครับวันพฤหัสเนาะขณะนี้เวลา2ทุ่มขณะที่ผมอัดคลิปนะ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มแล้วนะครับคือผมต้องขอสารภาพตรงๆนะฮะว่าผมเป็นไมเกรนครับแล้วมันก็หนักมากๆด้วยแล้วผมก็รอให้มันแบบจางหายไปมันก็ยังไม่หายทีแล้วมันก็ดึกมากๆแล้วนะครับแล้วมันยังต้องอัดตัดคลิปเอ็กพอร์ตไฟล์นั่นนู่นนี่อีกมันก็ยิ่งจะดึกไปกันใหญ่เนาะในคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตข้ามในส่วนของมัลติสแกนเพราะว่าผมหาไม่ไหวครับสารภาพตามตรงนะครับผมหาไม่ไหวมันปวดหัวมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะมาตอบคำถามที่เมื่อวานค้างไว้เนาะแล้วก็ของวันก่อนละกันนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับก่อนจะไปตอบคำถามผมขออนุญาตดูเซตหน่อยละกันเซตอยู่ตำแหน่งที่เดิมเลยนี่ก็ไม่ต้องพูดมากเนาะเราก็ยังมองหน้าเดิมนะเป็นมองช็อตนะเอทสูนก็น่าจะภาพเดียวกันไม่ได้ต่างอะไรเนี่ยภาพเดียวกันเลยเนาะเดี๋ยวไล่ดูคำถามเนาะ VGIทุน 1.79 สตอปลอส 1.7 โอ้โหใกล้มากขอแนวโน้มราคาหน่อยมันน่าจะเบรกในกรอบป่ะ VGI สตอปลอสมันใช้ตรงนี้ไม่เหมาะนะครับมีโอกาสหลุดแล้วก็ไปต่อคือมันจะดึงลงแล้วก็ดึงขึ้นนะให้ใช้สตอปลอสที่ 1.75 ก็ยังดี 1.77 เนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับขอความรู้หน่อยครับหุ้น IP4 เขียวไอ้พี่ฟอร์เขียวคืออะไรวะติดฟอร์แต่ทำไมมันสีเขียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดเราใส่ใจนิดหนึ่งนะครับตัว IP นะมันจะเห็นสัญลักษณ์นะครับว่ามันมีการจ่ายปันผลมันไม่ได้ฟอร์นะครับมันไม่ได้ฟอร์แต่ถ้าเกิดไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะก็จะพบว่าไอ้ตัวอินเตอร์ฟาร์มาเนี่ยมันจ่ายปันผลเป็นหุ้น8หุ้นเดิมได้5หุ้นใหม่ตรงนี้ผมมันจ่ายวันที่8พฤษภาคมเนาะแต่ผมขออนุญาตไม่คำนวณให้ดูแล้วกันนะผมปวดหัวนะฮะแต่ว่าเนี่ยใครที่ถือสมมติถือ 8,000 หุ้นก็จะได้มาใหม่อีก 5,000 หุ้นก็กลายเป็น 13,000 หุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงมันไม่ได้ฟอร์ครับมันบวกด้วยซ้ำสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นขอขอบคุณที่อาจารย์ให้อาหารสมองเสมอมายินดีนะครับผมฟังหุ้นดีราคาถูก EP 49เมื่อวันที่18มกราคม2567ใช่ว่าเป็นสมาชิกนะแต่หลุดสมาชิกแล้วใช่ไหม
หุ้นธานีผมรอคอยตามที่อาจารย์วิเคราะห์จนได้ในราคาที่ 2.2 และได้ปันผลเป็นหุ้นมาตอนแรกจะทำตามแผนคือเอาทุนออกเหลือไว้จะกำไรอ่ะฮะเพราะตัวธุรกิจมีความเสี่ยงแต่จากราคาตอนนี้ผมมึนไปหมดแล้วว่าจะยังไงดีรบกวนอาจารย์แนะนำและทำคลิปต่อให้ด้วยครับขอบคุณครับจริงๆคุณเกียรติแก้วเนี่ยอินบ็อกซ์ไดเรกต์อินบ็อกซ์มาหาผมแล้วเนาะซึ่งผมตอบไปแล้วนะครับว่าแนะนำให้ทำตามแผนเดิมนะครับก็คือทยอยขายเพื่อที่จะเอาทุนของตัวเองออกมาส่วนที่เหลือทิ้งไว้แต่กำไรPSTC มันสุดไปที่จุด63แต่ก่อน4โมงมันตกลงมาที่60นะฮะคือมันจะกินเปิดโดดแล้วครับแปลว่าอะไรวะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันเลยนะครับซึ่งมันไปชนแนวต้านแล้วมันก็เลยโดนกดอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้แบบจะกินเปิดโดดหรืออะไรนะมันก็ขึ้นมาตั้ง10ช่องแล้วนะจาก50ไป60ตังค์นี่มันขึ้นมา10ช่องแล้วและนี้ก็ดึงลงไม่ยังไม่มีสัญญาณใดๆนะตอนนี้ไม่ได้มีสัญญาณในการเล่นอะไรนะครับเป้า PSTC ล่ะครับเก่งให้หน่อยผมมือใหม่ไม่รู้จริงไม่แนะนำให้เล่นนะครับมันเป็นไซส์เล็กนะวิจัยอันนี้ตอบไปแล้วขอแนะนำกันกุลด้วยค่ะซื้อราคาไหนได้บ้างมันยังเป็นขาลงอยู่เลยครับถ้าจำไม่ผิดนะคือหลายๆตัวมันอ๋ออันนี้มันจับตัวขึ้นย่อยแต่ยังไม่น่าสนใจนะครับถ้าจะเข้าเล่นตรงนี้นะ 2.64 นี่สต็อปลอสจะอยู่ที่ 2.44 นะขอความกระจ่างอีกครั้งเกี่ยวกับช่วงตลาด P-Open P-Code ก็คือประมาณ30นาทีก่อนที่ตลาดมันจะเปิดใช่ไหมครับทำไมเรายังซื้อขายหุ้นไม่ได้อ้าวถ้างั้นมันจะเรียกว่า P-Open เหรอถูกปะแต่มันก็ต้องเรียกโอเพ่นดิมันก็ต้องตัด P เอาไว้ดิมันก็ยังซื้อไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ถูกแล้วแต่เราตั้งซื้อตั้งขายได้เห็นนะเราตั้งซื้อตั้งขายได้นะครับแต่ราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงมันไม่ได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเราเรียกว่าราคามันไม่นิ่งแต่มันไม่ได้เกิดการแมทชิ่งนะมันเป็นการวัดกันนะสมมติว่าหุ้นราคา1บาท1บาทนะครับฝั่งซื้อเนี่ยฝั่งซื้อฝั่งบิดเนี่ยเสนอมาเลย1บาท 1.1 1.2 1.3 1. อะไรก็ว่านไปถ้าเกิดแรงในการซื้อเนี่ยมันสูงกว่า1บาทแล้วมันมากๆ มันก็ต้องมาวัดกับแรงในการขายออฟเฟอร์แรงในการขายว่าแรงขายมันมีมากหรือมีน้อยถ้าแรงขายมันมีน้อยสู้ไม่ได้แรงซื้อเยอะมันก็เตรียมที่จะเปิดสูงซึ่งการเปิดตรงนี้มันก็จะมีการคำนวณนะครับว่าฝั่งไหนชนะเท่าไหร่แต่ผมก็ขออนุญาตไม่ได้คำนวณให้ดูเนาะแต่ถามมาหลังไมค์ก็ได้แต่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยถามมาร์เก็ตติ้งก็ได้ถามมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลเราก็ได้นะครับตอนหลังจาก 16.30 ทำรายการซื้อไม่ได้แล้วใช่ก็ไม่ได้ก็ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าขายมันยังแมทให้อยู่ครับไม่ได้คือ 16.30 ก็คือจบแล้วไม่มีแล้วนะครับมันปิดตลาดเรียบร้อยแล้วยังมาซื้อไม่ได้ขายได้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าตั้งซื้อได้ก็ต้องตั้งขายได้ตั้งขายได้ก็ต้องตั้งซื้อได้นะ AI ทรงยังไปต่อไหมครับ stop loss 2.18 AI ลุ้นพอลุ้นได้นะทรงมันพักตัวถือว่าไม่ได้แย่อะไรครับหุ้นดิชี่ถือว่าหมดรอบเนี่ยอันนี้ถือว่ากลับไปเป็นคำถามที่ผมตอบแล้วเนาะผมจะมาต่อด้วยของวันที่8พฤษภาคมนะครับอ๋อตรงนี้เนี่ยใครที่อยากเปิดพอร์ตแล้วได้ค่าคอมพิเศษนะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะครับผมจะทิ้งเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันเนาะเบอร์นี้เลยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมนะก็ไปคุยกันเองนะครับแต่เขาให้โปรโมชั่นเรามาแล้วก็เอามาแจกนะครับหรือว่าจะสมัครอันนี้อะไรแต่ถ้าไม่มั่นใจโทรถามได้เลยครับ0967711177เนี่ยมาครับคอนเฟิร์มสมาชิก YouTube คุ้มมากได้สาระความรู้มากมายขอบคุณมากนะฮะดูช่อง Money Hero แล้วไม่ต้องดูช่องอื่นเลยครบจบทีเดียวยิ่งสมาชิกยิ่งคุ้มมันต้องมีอะไรใช่มั้ยนี่สมาชิกใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นสมาชิกนะครับ
ขอบคุณมากนะคะอาจารย์เริ่มเข้าใจหุ้นและตัวเองก็ตอนเป็นสมาชิกโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแต่คุณสายฝนเนี่ยรู้สึกเรียนกับผมด้วยนะ VP รุ่น3ยังไม่รู้ว่ารุ่น4ยังอยู่หรือเปล่านะอาจารย์พูดมาตรงเกินนะรบกวนขอแผน GMT ค่ะจะเด้งหรือลงต่อค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากมันน่าจะยังไม่อะไรปะเดี๋ยวขอเช็คดูหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่เดิมนะ GMT เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเด้งวิ่งอยู่ในกรอบนะครับโซนแนวรับก็ประมาณ20บาทแนวต้าน23ก็วิ่งอยู่แค่นี้นะครับแนวโน้มยังคงเป็นขาลงอยู่อยากทราบแนวโน้มหุ้น PF ว่าเป็นอย่างไรมีโอกาสจะไปถึง30สตางค์ไหมผมเห็นราคาแล้วแบบตอนนี้ติดอยู่26สตางค์ขอบคุณมากจริงๆอย่างเงี้ยไม่น่าเล่นเลยด้วยไซส์ที่มันเล็กขนาดนั้นนะเวลามันลงช่องเดียว2ช่องเนี่ยขาดทุนชิบหายเลยนะอย่างนี้ลงต่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่น่าจะกลับไปที่30ได้ครับต้องถอยครับผมเข้าที่ ACC ตอน4.88 บาทเพราะมองเป็นช่วงย่อใกล้ซับลอสตอนนี้คิด2แบบ1ถือลุ้นไปเจอไฮเก่า6บาทกว่าๆแล้วขายเดี๋ยวเช็คให้ว่าไฮเก่ามันอยู่ที่6บาทไหม2ถึงต้านที่น่าจะใกล้สุดตอนนี้ก็คือประมาณ 5.7 ถึง 5.8 ขายไปสักครึ่งนึงแล้วก็รอดูจังหวะย่อซื้อถั่วเพิ่มรอขึ้นอีกครั้งความเห็นขอความเห็นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาบริหารจัดการยังไงนะแล้วทุน 4.88 เนี่ยซื้อได้พอใจหรือยังเออถ้าพอใจอยู่แล้วด้วยปริมาณที่มากเพียงพอนะครับผมคิดว่าที่เหลือคือก็ค่อยๆแบ่งขายไปแต่โดยส่วนตัวอ่ะดูนะ TACC มันขึ้นกระชากแรงอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมว่าสิ่งที่ผมพูดในสมาชิกผมไม่ได้พูดผิดนะเพราะมันจ่ายปันผลฟรีจริงๆครับตอนนี้มันราคามันมาปิดที่ 5.3 แล้วช่วงกลางวันเนี่ยมันขึ้นมาที่ 5.40 ซึ่งวันก่อน XD อ่ะคือ 5.35 เพราะฉะนั้นปันผลตรงเนี้ยคือได้ฟรีจริงๆนะครับก็อันนี้ก็ยืนยันนะอันนี้คือผมทำคลิปให้ดูในสมาชิกนะผมเข้ามาเตือนว่ามันมีโอกาสได้ปันผลฟรีแล้วหุ้นที่ได้ปันผลฟรีในลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะวิ่งขึ้นต่อดูจาก NSL เป็นตัวอย่างคือผมมักจะเทียบกับตัว NSL เสมอนะเพราะว่ามันอยู่ในเซกเตอร์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ขายของให้เซเว่นเหมือนกันรายได้หลักมาจากเซเว่นเหมือนกันพอปันผลปุ๊บมันไม่ไปแล้วมันดึงกลับเลยเนี่ยมันก็วิ่งเปิดโดดด้วยซ้ำเปิดโดดแล้วก็มาค้างตรงนี้จริงๆที่ค้างตรงนี้เพราะว่ามันทะลุแนวต้านเดิมแค่นั้นนะครับเป็นลักษณะของการพักเพื่อขึ้นต่อเออแต่ตัวนี้มันปลายเทรนด์แล้วไงตัวนี้มันแบบมันปลายยอดละแต่ที่ไอ้นี่มันออทามไฮแต่ที่ ACC อ่ะมันยังเห็นว่าเพดานยังอีกไกลไงผมก็เลยมองว่าเอ้ยโซนเนี้ยเป็นต้นเทรนด์อ่ะยังได้อยู่นะครับส่วนต้านที่ใกล้ๆล่ะสัก6มั้ย 6.25 ประมาณนี้ส่วน5.8 อ่ะก็เป็นต้านที่ใกล้ๆได้เหมือนกันนะประมาณ 5.9 ครับส่วนจะเอายังไงนะอย่างที่ผมว่านะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเก็บมากๆพอแล้วที่เหลือคือรอแบ่งขายไประหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เที่ยวบางแสนนักท่องเที่ยวเยอะมากๆน้องเวลาอย่าลืมแวะดูปลาที่บางแสนอควาเรียมไปแน่นอนนะครับบางแสนผมไปมาที่ที่แล้วร้อนมากๆครับแต่มันฝนตกแล้วนี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอาจารย์พืชครับทีมเป็นขาลงและวันนี้กระโดดขึ้นจะวิเคราะห์กราฟอย่างไรเป็นขาลงแล้ววันนี้กระโดดขึ้นก็น่าจะยังลงปะทีมไหวไม่สวยไม่สวยแรงกดเยอะนะครับแรงดึงกลับมาเยอะแต่แรงกดมันก็เยอะเหมือนกันก็ยังไม่อะไรครับเป็นลักษณะการกระตุกเฉยๆไม่มีอะไรมาภูเก็ตไหมครับไกลมากไกลเกินเราอยู่อุบลเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปภูเก็ตก็ต้องนั่งเครื่องใช่ไหมนั่งเครื่องผมคูณ3นะทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็คูณ3แล้วต้องคูณ2ด้วยเพราะว่าอุบลไปกรุงเทพไปภูเก็ตมันเดินทางค่อนข้างลำบากครับอาจจะต้องให้น้องโตอีกนิดนึงละกันพายุเข้าจ้าฟังข่าวก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเผื่อวันศุกร์อากาศจะดีมันจองทุกอย่างไว้หมดแล้วมันถ้าอากาศไม่ดีไม่ไปอย่างนี้เหรอมันก็คงไม่ใช่แต่ก็ขอบคุณที่เตือนนะครับเมื่อวานชลบุรีฝนตก8ชั่วโมงต่อเนื่องน้ำท่วมหลายอำเภอเลยนะ
น่าจะเป็นน้ำรอระบายปะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะแล้วส่วนถ้าฝนตก8 ชั่วโมงก็อากาศก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เราจะอยู่ในโรงแรมเข้ามาขอบคุณไม่ทันในคลิปที่แล้วค่ะกระโดดเกาะอิทธิเรียบร้อยแต่ขึ้นรถ SUV ไม่ทันโอเคขอความกระจ่างอีกครั้งอันนี้ผมตอบไปแล้วเนาะขอสอบถาม RCL ทุน17 บาทยังรันต่อได้ไหมรู้สึกเดินเรือมาว่ะรันต่อได้นะครับแนวต้าน26-27นั่นแหละถ้าน้ำทะเลบางแสนไม่ใสอาจารย์ขับรถมาแถวหาดจอมเทียนออกพัทยาใช่ไหมครับน้ำทะเลยังใสอยู่ก็อย่างว่านะผมคงไม่ได้เดินเล่นทะเลหรอกคือเปลี่ยนบรรยากาศอะเอาง่ายๆแล้วผมไปเยี่ยมพี่สาวที่อยู่บางแสนด้วยนะครับพี่สาวผมอยู่ชลบุรีเนาะมันชลบุรีกับบางแสนมันใกล้กันนิดเดียวนะแต่ว่าพัทยามันห่างไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปพัทยาน้องเวลาไปบางแสนอย่าลืมเก็บภาพสวยๆได้ครับสมัครสมาชิกผ่านช่องทางไหนได้บ้างก็กดที่ใต้คลิปได้เลยครับมันจะมีคำว่าสมัครนะหรือว่าถ้ามันไม่มีปุ่มสมัครเนี่ยให้แอดไลน์มาครับแอด Money Hero ก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูครับ THIL ย่อลึกเกินไปเสียทรงหรือยังทุน 2.2 ขอแนวโน้ม THIL เสียทรงครับย่อลึกเกินไปไม่ได้ย่อครับอันนี้เสียทรงครับไม่ใช่การย่อเพราะมันพักออกข้างนานมากๆครับแบบนี้ต้องถอยแล้วครับสิริทุน 1.8 สิริ Y 1.8 ควรคัดเหมือนกันนะครับคัดทั้งคู่ครับอาจารย์ค้าสวัสดิ์ทุน40ปันผลแล้ว 1.8 แนวโน้มยังไงดีคัดหรือรอได้สวัสดิ์ทุน40ผมว่ารอที่ทุนได้นะครับน่าจะถึงแล้วก็ถือว่าได้ปันผลฟรีนะ 1.8 กรีนย่อราคาไหนถึงมองว่าไม่หลุดเป็นขาลงเล่นสั้นครับไม่หลุดเป็นขาลงกรีนมันเป็นขาขึ้นป่ะเดี๋ยวขอดูกรีนอ๋อประมาณบาทหนึ่งครับก็เล่นสั้นก็เล่นได้ครับตามกรอบเลยครับเนี่ยซื้อโซนนี้ครับแล้วก็ขายโซน 1.3 ขอติดตามแนวโน้ม CBG ทุน 66.25 เพิ่งรับมามันย่อลงป่ะ CBG มันย่อลงนะครับทุนได้เท่าไหร่66ทำไมได้ถูกจังเลยอ่ะเพิ่งเข้ามาโอ้ซื้อตรงนี้เหรอโหสุดยอดมากนะถ้าซื้อตรงนี้ได้จริงๆนะก็รอลุ้นไปครับถือว่าต้นทุนได้ค่อนข้างดีครับ DCC ถือว่ากลับตัวนี้ขึ้นย่อยไหมแต่วอลุ่มยังน้อยเข้าซื้อจุดนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับสำหรับ DCC แผน Stop Loss 1.78 TP 1.9-2 บาทมี XD วันที่20พฤษภาที่หุ้นขึ้นเพราะ XD หรือเปล่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไร XD 20พฤษภาวะ DCC มันต้องเช็คนะอย่างนี้มันต้องเช็ค XD 2สตางค์ XD 2สตางค์วันที่20พฤษภาคมนะครับมันราคามันไม่ขึ้นมารับขนาดนั้นหรอกเนี่ยมันไม่กระชากจาก 1.67 มา 1.84 เพื่อปันผล2สตางค์อ่ะนึกว่ามันขึ้นมา20ตังค์แล้วถามว่ากลับตัวขึ้นย่อยไหมยืนยันนะครับเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ตัว DCC เนี่ยผมเทียบให้ดูนะDCC อ่ะมันปันผลแค่ 3% DCC เป็นหุ้นปันผลครับDCC เป็นหุ้นปันผลมันเสียทรงด้วยการที่ DCC มันจะทำการรีโนเวทสาขาใหม่ทั้งหมดโดยไม่กู้เงินแล้วมันจะเอาเงินรายได้หั่นเงินปันผลลงแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นไปบริหารจัดการตัวสาขาซึ่งกินระยะเวลาค่อนข้างหลายปีแล้วในปัจจุบันน่ะการจ่ายปันผลมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยจนราคาขนาดเนี้ย 1.8 น่ะปันผลที่จ่ายแค่ 3% เองเพราะฉะนั้นผมมองว่า DC เป็นหุ้นที่คนเขาเก่งในเรื่องของปันผลมาตลอดก็มองว่ามันไม่ควรเล่นกันในราคาเนี้ยมันควรจะเล่นในราคาที่ต่ำกว่านี้เช่นต่ำกว่า 1.40 เพื่ออะไรเพื่อโซนราคาที่ต่ำเนี่ยมันจะเป็นการดันปันผลให้สูงปันผลของ DC อ่ะควรจะเล่นเหนือ 6%
มันถึงจะน่าสนใจมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีความหวือหวานะครับโดยตัวธุรกิจขายกระเบื้องขายไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเท่าที่เห็นตัวกิจการก็คือมันมีการรีโนเวทสาขาจริงๆมีการย้ายด้วยนะ DTC แถวบ้านผมนะกระเบื้องไดนาสตี้เนี่ยใกล้บ้านผมเลยห่างจากบ้านผมไม่ถึงกิโลแยกหน้าบ้านผมเนี่ยมันย้ายเลยอ่ะจะย้ายไปไหนไม่รู้แต่มันทำจริงๆก็ต้องรอดูติดตามแต่ผมคิดว่าราคาเนี้ยสำหรับทีมในการเล่น DTC อ่ะมันไม่เหมาะมันควรจะมาเล่นกันในส่วนล่างถ้าจะกลับตัวมันควรจะกลับตัวส่วนล่างแต่ถ้าเล่นตรงนี้จริงๆอ่ะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.78 ถ้ามองแล้วคิดว่าคุ้มอ่ะก็ลองดูนะครับแต่ปันผลนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนโอเคจบนะจบทุกคนนะขออนุญาตเรียงคำถามให้ใหม่แล้วกันโอเคจบเรียบร้อยครับก่อนจากกันไปนะวันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้ทำรายการนะครับผมเดินทางนะแล้วก็จนถึงวันจันทร์ที่13ผมก็ขอลาวันศุกร์ที่10นะโทษทีวันศุกร์ที่10แล้วก็วันจันทร์ที่13แล้วก็เผื่ออังคารที่4เผื่อแบบกลับมาแล้วทำไม่ไหวนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับที่เราไม่ได้อันนี้เดี๋ยวหาหุ้นไม่ได้ก็อัปเดตหุ้นได้อ่ะมาเรามาลุยกันก่อนขออนุญาตอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันก่อนนะครับช่วงท้ายละ BA เป็นการเด้งหนีตายอ่ะมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ารอก็รอก็ได้ฮะจนกว่าจะหลุด 16.5 B8 นี่เละเทะเลยอันนี้เอามาให้ดูนะ B ก็มองว่าเป็นการซึมเพื่อลงนะครับ CZ อ่ะไม่สวยแล้วอันนี้ตัดทิ้งได้เลยครับ MCA อ่ะใช้ได้นะครับ APO นี่ไม่ต้องคุยกับเขานะเขาไปได้เรื่อยๆDOD ยังสวยอยู่ครับสามารถสวยงามอันนี้ใช้ได้เลย JSP ยังพักอยู่ในโซนที่ดีอยู่ iNet อ้าวถ้ายืนได้ 5.4 นี่สวยเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็พักก็ไม่ได้แย่อะไร BBG สวยนะครับเชษพักค่อนข้างดีครับ STGT ก็พักดีครับ Litchi โอเคไม่มีปัญหาครับวาลิกไปต่อแล้วนะ Net นี่สวยเลยเยี่ยมเลยดีมากเนี่ยNet เนี่ยคือเราเฝ้าใช่ไหมแล้วในตัวสัญญาณที่ให้อ่ะคือมันยังไม่ได้กลับตัวแต่ตรงนี้กลับตัวขึ้นย่อยนะครับแนวต้านจะอยู่ประมาณ 6.4 HANA ยังอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรครับ CRC ยังอยู่ที่เดิมครับแต่ CRC Stop Loss 37.5 นะระวัง DRT ก็ปันผลไปปะอ๋อประกาศงบนี่ประกาศงบมาก็กลางๆไม่มีอะไรนะราคา 8.1แนวต้าน 8.4 นะสต็อปลอสอยู่ที่ 7.8 แล้วก็ตัวสุดท้าย Net Bay ที่ฝากไว้ยังไม่ยืนนะก็เฝ้าต่อนะครับตัวเนี้ยเนื่องจากมันขึ้นไปแทงที่ 20.5 แล้วมันต้องเหนือ 20.5 แต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าตัว Net Bay เวลาเบรกอ่ะมันไม่เบรกอย่างเงี้ยมันจะไม่ยืนแค่เนี้ยNet Bay เวลาเบรกแม่งแบบนี้เลยคือแบบไปไกลเลยนะฮะก็เลยเอามาแบบเฮ้ยเฝ้าหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเวลามันกระชากอ่ะดูแทบไม่ทันเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราไม่ได้มีหุ้นติดสแกนให้เพราะว่าตัวหุ้นติดสแกนอ่ะผมไม่ได้ส่งมานะแบบว่าเอ้ยมันเนี่ยมีติดอะไรยังไงเราเอามาเล่าให้ฟังหมดไม่ใช่คือเราต้องคัดดูอีกทีนึงครับเรามาดูเอ้ยตัวนี้ตรงแบบไหนใช้ได้ก็จะไล่คัดมาให้ดูครับเพื่อให้ปริมาณมันไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้กินเวลาในรายการนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปพักผ่อนก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วมันกดมากโอเคนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย